แล้วอุปกรณ์การจะทำให้พ้นทุกข์ให้จิตใจสงบมีอะไรมั่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนมาที่กายของเราอย่างเก่งเห็นกายที่นั่งอยู่รู้จิตที่คิดนึกเห็นลมที่เข้าออกผู้ที่นั่งอยู่นี้จะเป็นเหมือนกันถ้าใครไม่เห็นลมไม่ใครไม่เห็นความคิดเจ้าของก็แสดงว่าเกินบาตรไม่งั้นก็ไม่พอบาตรฉะนั้นก็ต้องสติระลึกนึกเห็นกายเจ้าของเอากายเป็นอารมณ์ไม่ต้องภาวนาก็ได้สำหรับผู้ที่ฝึกเก่ามาเอากายเป็นอารมณ์เห็นเจ้าของนั่งอยู่ในลักษณะใดนุ่งห่มผ้าสีใดมันจะเห็นชัดทั้งข้างหน้าข้างหลังเอากายเป็นอารมณ์เมื่อจิตคิดเราก็วางกายมาดูจิตคิดอะไรใครจะไม่รู้เจ้าของนั่นแหละรู้ผู้อื่นไม่รู้ความคิดเราใช่ไหมคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดรู้ทุกอย่างรู้ความคิดแต่เราไม่คิดตามตัวรู้นั่นนะมันคือตัวดับตัวรู้คือตัวสติปัญญาคือตัวดับถ้าเราไม่อยากให้มันคิดเราก็ดับพอรู้ปุ๊บมันจะดับเมื่อจิตไม่คิดไม่นึกเราก็ลงไปอยู่กับลมกายก็ปล่อยวางแล้วนิ่งแล้วเป็นองค์พระจิตก็สงบนิ่งอยู่ภายในตอนนี้เราก็มาอยู่กับลมหายใจเข้ารู้หายใจออกเห็นลมเข้ารู้ลมออกเห็นด้วยสติเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาลมหายใจเข้าเย็นลมหายใจออกอุ่นเชื่อไหมลมอากาศอยู่ข้างนอกนี่มันเย็นพอเราสูดลมหายใจเข้าไปมันไปผ่านความร้อนอยู่ข้างในพอลมออกมันจะอุ่นนี่แหละมันละเอียดเราก็ดูอยู่แค่นี้แหละสามอย่างคนใหม่ก็จะภาวนาไปก็ได้เพื่อไม่ให้จิตเราส่อสายออกไปข้างนอกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำนั่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธคือตามดูอย่าไปแซงอย่าไปตีคู่ตามหลังลมมันเข้าไปสุดปลายลมอยู่ที่สองช่องจมูกพอเราสูดลมเข้าไปก็จะไปอยู่นนสะดือไปสุดอยู่ตรงนั้นเหมือนรถไฟไปถึงหัวลำโพงแล้วไปไหนไม่ได้ลมหายใจออกมาผ่านมาสะดือก็เป็นปลายลมอยู่ที่จมูกเราจะภาวนาก็ได้ถ้าสำหรับผู้เก่านั้นก็จะตั้งสติกำหนดดูลมเฉยๆก็ได้หรือภาวนาไปก่อนใหม่ๆนี่เราก็ต้องชิมดูก่อนเราถ้าไม่ชิมเราก็ไม่รู้รสว่ามันเผ็ดมันเปรี้ยวมันหวานอะไรแล้วก็ทำตามบางทีถ้าเราไม่นึกพุทโธจิตมันก็ออกนอกสำหรับผู้ใหม่นั่งอยู่นี่กายนั่งอยู่นี่จิตไปคิดอยู่ข้างนอกก็ยังไม่รู้เนี่ยมันก็เลยให้เอาผู้รู้ก็คือพุทโธนั่นเห็นไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธตามเราเป็นผู้ตามเมื่อเราตามทั้งเข้าไปทั้งออกมา
แล้วเราก็เป็นผู้รู้ก็คือมีพุทโธอยู่ในใจเห็นไหมภาวนาไปภาวนาไปพุทโธไปพุทโธไปพอลมละเอียดเข้าลมละเอียดเข้าเบาเหมือนเราจะไม่มีลมช่วงนี้ต้องระวังอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวตายลมมันละเอียดจนเราจับไม่ได้เราไม่ต้องไปนึกพุทโธแล้วตอนนี้พุทโธจะหายไปโดยปริยายหายไปแล้วเราก็เหมือนเราเอาพุทโธวางไว้บนผ่านต่อไปเราก็ดูลมความละเอียดของลมละเอียดมากแต่จนเราจับไม่ได้ภาษาธรรมเขาเรียกว่าเอกคตาลมมันละเอียดก็ลักษณะที่อากาศที่มันไม่มีลมต้นไม้สังฆทานที่เยอะนี่ใบไม้ใบเดียวมันก็ไม่ไหวติ่งเห็นไหมธรรมชาติมันก็สอนงั้นเมื่อลมเราละเอียดก็เหมือนกันมันเหมือนเรามองใบไม้ที่มันนิ่งไม่มีลมนั่นเราไม่ต้องไปตกใจต่อไปเราก็วางธรรมชาติวางลมอีกหมดพละไปสองอย่างแล้วพุทโธก็ระวังเอาไว้แล้วสายพานไว้ลมแล้วก็ปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วดูอะไรตอนนี้ดูจิตเข้าไปดูจิตสติประคองจิตอยู่ภายในสว่างเพราะจิตสว่างกายก็เบาจิตก็เบาสบายความปวดความคิดดับเวทนาทุกข์สุขไม่มีมีแต่ผู้รู้สว่างสงบอยู่ภายในนั่นแหละการภาวนาเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคว้าเอานนท์คว้าเอานี่หิ้วอันนู้นแบกอันเนี้ยมันจะเป็นทีละขั้นตอนเมื่อเราขึ้นบันไดเนี่ยไม่มีใครกระโดดข้ามขึ้นนะกายเบาจิตเบากิจสงบเพ่งอยู่ภายในก็เป็นเอกคตาจิตลมละเอียดจิตสว่างสงบอยู่ภายในแล้วก็ปล่อยก็เหมือนเด็กนี่แหละเขานอนอยู่ในเปรเรากวาดไปกวาดมามันหลับแล้วเราจะไปแกว่งทำไมแล้วก็ปล่อยเขานอนอยู่นั่นเนี่ยจิตเรามันไปพักผ่อนมันสงบมันเย็นมันเบาแล้วก็มีตัวรู้เหมือนเราหันไปมองดูทีไรลูกเราก็หลับอยู่ในเปรอันนี้เราเอาสติเข้าไปดูจิตเราทีไรจิตเขาก็สว่างสงบอยู่ข้างในนั่นแหละบางคนเนี่ยเกิดขนลุกขนพองสถาขึ้นมาบางคนน้ำตาไหลมันปิติมันออกมาเองบางคนอาจจะเคยเป็นเคยเจอถ้าปฏิบัติทางเดียวกันเป็นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะจิตอันเดียวกันไม่ว่ายิงว่าชายพยายามมีสตินั่นแหละเห็นตนเองอยู่เรื่อยไม่ต้องไปเห็นผู้อื่นเหมือนเรานั่งอยู่ผู้เดียวถ้าจิตเราไม่ออกนอกนะเหมือนเรานั่งอยู่ผู้เดียวคนเดียวความสงบนี่ไม่ต้องมากไหมครับหลวงปู่ท่านบอกแค่สร้างช้างกระพือหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกทุกแก่ร้องจบความสุขที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ที่เราไม่เคยพบเคยเจอเนี่ยนะมันจะทำให้เราได้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากจะมาบวชอยากจะมาปฏิบัติเพราะอะไรเพราะมันเห็นความสุขสงบที่แท้จริงมันเกิดขึ้นแต่ที่จิตพระพุทธเจ้ายังตัดเลยไหมสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของจิตไม่มี
เห็นไหมแล้วก็ขอท้าความไปอีกนิดหนึ่งโยมก็นั่งภาวนาไปใครจะดูจิตก็ดูใครดูกายก็ดูดูลมหายใจเก่าดูลมหายใจออกหรือผู้ใหม่ก็ยังพุทโธยังเก่าก็ยังได้ก็เหมือนเรากินข้าวยังไม่อิ่มนั่นแหละที่พุทโธพุทโธก่อนผู้ที่กินข้าวอิ่มเราก็ไม่ต้องไปนึกเราก็ลุกออกไปนั่งสบายเห็นไหมอย่าคิดว่าสมาธิไม่สำคัญนะโยมนะฝรั่งเห็นไหมที่เขามาช่วยหมูป่าอะคาเดมี่เขากลับไปประเทศเขาอึ้งเขาอึ้งที่สุดเลยคือเขาไม่เคยรู้สมาธิเขานึกว่าเด็กนี่ตายหมดแล้วอยู่ในถ้ำนั้นอยู่ได้ยังไงเขาบอกเขาอัศจรรย์เขาอึ้งเห็นไหมนั่นแหละก็เพราะอะไรเพราะโค้ชเขาเคยบวชเป็นเนนบวชอยู่ที่มีครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานให้ทำสมาธิเขาก็บอกลูกศิษย์ทำตามเมื่อมันจนตอกแล้วก็ทำตามเห็นไหมอัศจรรย์ฝรั่งที่เขาไปช่วยเขาเห็นเองแล้วเขาก็เป็นผู้เห็นคนแรกแล้วยังนั่งกันอยู่เห็นไหมเรานี่อย่าให้ใกล้เกลือกินด่างนะถ้าคนมีสมาธินี่มันหน้าตาผ่องใสจิตใจมีแต่เมตตาใครก็อยากมาหาใครก็อยากมาอยู่มาคุยเรียนหนังสือก็เก่งเชื่อไหมพระที่ท่านสวดปฏิโมกข์เห็นไหม227ข้อศีลนั่นท่านอาศัยสมาธิท่องจำไอ้โยมจำศีลห้ามาบวชกี่ครั้งกี่ครั้งตอนเช้ามาจะลาศีลห้าก็มองหน้ากันไม่ใช่เป็นสิบนะเกือบครึ่งร้อยก็มีบางทีนั่นเราต้องพยายามทำให้จิตใจสงบพอศรัทธาเรามีแล้วความเพียรเราก็ตามมาต่อไปเมื่อมีศรัทธาทั้งมั่นยืนเดินนั่งนอนปุ๊บสติก็รู้ในการก้าวการเดินการลุกการนั่งการปัดกวาดทุกอย่างเมื่อมีสติกำกับอยู่เรื่อยทั้งกายทั้งจิตสมาธิก็เกิดไอ้ที่เรานั่งมันไม่สงบเพราะมันอะไรเพราะสติเพราะเรายังไม่ได้ฝึกทุกคนมันก็ต้องฝึกทุกอย่างมันก็ต้องฝึกก่อนมันมีสติแล้วก็สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดเห็นไหมเวลาจิตเราถอนออกมาตอนนี้พอมันไปพักผ่อนจิตถอนออกมามันจะเกิดปัญญาเหมือนกับเรานึกชื่อคนนู้นจำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ได้พอเราถอนจิตออกมาหรือจิตเขาถอนออกมาเองลองแย้มไปต่างโอ้จะนึกได้หรือเราสวดมนต์คาถาข้อไหนที่มันยังคาอยู่นึกไม่ออกพอแย้มออกมาพอแย้มไปนึกไปมันจะเห็นเหมือนที่เขาทำตัวหนังสือที่มันผ่านลอยไปนั่นเกิดปัญญาตอนนี้เมื่อมันเกิดปัญญาแล้วเราก็เอามาพิจารณาร่างกายของเรากายภายนอกก็คือนั่นแหละอะไรเราที่กรรมฐานหน้าเพิ่นก็เมื่อจะบวชคุณบุตรคุณธิดาอุปชาก็จะให้กรรมฐานห้าอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านทำท่านสอนนั้นไม่ใช่ว่าองค์นั้นก็สอนแต่กรรมฐานห้าลูกนั้นก็สอนแต่กรรมฐานห้าก็พระพุทธเจ้าท่านให้ทำเหมือนกันท่านให้อุปกรณ์อย่างนี้มานะแล้วก็มาดูที่กายของเราขันห้าเขาเรียกขันห้ากาย
นั่งอยู่นี่แหละพูดให้มันง่ายๆก็คือกายกับใจกายกับจิตมาเห็นกายเจ้าของเห็นผมอยู่บนหัวจากดำเป็นขาวตอนเด็กๆมันก็ยังดำอยู่พออยู่30 40มันก็เริ่มละเริ่มขาวบางคน40นี่ขาวเยอะแต่ก็เอาอะไรปิดย้อมไว้ปิดบังไว้อันนี้คือหลอกตนเองแล้วก็หลอกผู้อื่นจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นสายตาเห็นไหมตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่ต้องใส่แว่นหรอกอ่านหนังสือเก่งเนี่ยเหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยลูกหลานเห็นไหมเขาไม่ต้องดูสายแว่นพอ30 40เป็นไงเราเริ่มสั้นจากยาวเป็นสั้น60เป็นไง70เป็นไงค่อยๆสั้นก็มาจนไปหาตัดแว่นใส่บางทีใส่แว่นมันก็ยังไม่เห็นชัดนี่คือเราพิจารณาให้มันเกิดปัญญาภาษาธรรมว่าวิปัสสนาพูดง่ายๆว่ามันให้มันเกิดปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจริงไหมล่ะจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นจากมันมั่นเคี้ยวอะไรที่กึบกับกึบกับตอนเป็นหนุ่มต่อไปมันก็คอนแคนนะเห็นไหมก็ไปหาของปลอมมาใส่อีกแล้วฟันเราเป็นจริงไหมก็ลองถามเจ้าของดูโอ้มีหน้าเพิ่นถึงให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังต่อไปแล้วก็หนังเล็บถ้าเราไม่ดูแลเราไม่ตัดได้ไหมไปจับอะไรไม่ถึงวันสองวันเราสกปรกเลยหนังของเรานี่ลองไม่อาบน้ำดิไม่อาบน้ำไปทำงานมามีแต่เหงื่อแต่ไข่พอถอดออกชุดที่ออกมีผ้าไหมเขาตัดให้ราคาเป็น 300,000 นี่โยมก็ยังไม่กล้าใส่เลยเพราะอะไรเพราะร่างกายมันยังไม่ได้ไปชำระออกมันยังไปล้างออกไปทำงานมีแต่เหงื่อแต่ไข่แม้แต่หิวข้าวอยู่มันยังไม่อยากมันยังกินต้องไปอาบน้ำก่อนนี่เห็นไหมเห็นเป็นตามความเป็นจริงไหมเราทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้กรรมฐาน5ต้องไปดูที่แขกพอไปเห็นแขกโอ้ถึงบางอ้อและมีหน้าพระพุทธเจ้าถึงสอนอย่างเงี้ยผมแขกไม่เคยสระสักทีแขกก็มีหลายแขกนะแต่แขกที่นั่นแหละอยู่ตามสถานที่ต่างๆไม่สระผมปล่อยให้ยาวแข็งมือก็ปั้นขี้บัวขี้ควายนุ่งกางเกงตัวเดียวทำงานทั้งวันขนเขาก็เยอะๆมันนี่โอ้มันสกปรกมากมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นด้วยตาเนื้อก่อนเห็นของเราเห็นของคนอื่นอย่างเรามองดูเห็นไหมคนไม่พอบาทคนผีบาทที่มันหากินอะไรอยู่ตามถังขยะผมยาวๆเฟื่อยๆน้ำไม่อาบอะไรเด่นไหมทุเรศไหมล่ะถ้าเรามีปัญญาเราน้อมมาถ้าเราไม่อาบน้ำหรือถ้าปล่อยมันก็คงเป็นแบบเขาเช่นเดียวกันเห็นไหมมีฉะนั้นเราจะซื้อแฟบซื้อสบู่ยาสีฟันทำให้เราสิ้นเปลืองจนไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวก็มีเห็นไหมซื้อสบู่มาซื้อยาสระผมมาซื้อยาสีฟันมาไปซื้อน้ำหอมฝรั่งเศสขวดละ10,000-20,000ก็ไปซื้อมาโปะของมันเหม็นเอาไว้นี่เป็นจริงไหมทำให้เราสิ้นเปลืองเลยเราไม่ได้เอาสบู่ไปล้างตับหรอกไม่ได้เอาไปล้างไส้ล้างพุงหรอกก็เอามาล้างไอ้ผมขนเล็บฟันหนังซื้อแฟบมาเนี่ยเห็นไหมเสื้อผ้าอาภรณ์เรามันสกปรกมันก็เพราะเราถูกกับหนังของเรานั่นเนี่ยเป็นของปฏิกูลเลย
ผ้าขาวๆนี่ลงไม่ซักตีสักอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละทำให้เราสิ้นเปลืองทั้งแป๊บทั้งสบู่ทั้งยาสีฟันทั้งแป้งทั้งน้ำหอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอามาอะไรเอามาปกปิดของปฏิกูลก็คือผมขนเล็บฟันหนังหรือมาเอามาล้างมาชำระสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราสิ้นเปลืองเหมือนกันนะค่าน้ำหอมขวดหนึ่งซื้อน้ำปลาได้ถึงครึ่งโหลไปทำผมทีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยทำเล็บทีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยถ้าเราไม่ดูแลแล้วมันก็เป็นของปฏิกูลแต่ก็อย่าให้มันเกินไปนะเอาแค่พอไปวัดสายๆได้เข้าสังคมได้นึกถึงพระเทพไหมเห็นพระเทพไหมขาวทุกวันทุกวันผมท่านขาวมาตั้งนานๆท่านไม่เคยไปย้อมไปอะไรท่านก็ปล่อยหน้าของท่านก็ไม่เคยเห็นท่านจะทาปากทาแป้งทาอะไรเห็นไหมท่านปล่อยธรรมชาติสบายไหมล่ะแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองนั่นแหละสิ่งเหล่านี้มันเป็นของปฏิกูลให้เราพิจารณาให้มันเห็นทีละอย่างเห็นของเรานี่นะถ้าเห็นของเราด้วยสติด้วยปัญญานะเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ไปสงสัยใครแล้วเพราะมันเป็นเหมือนกันหมดมีเหมือนเหม็นสกปรกเหมือนกันหมดเศรษฐีที่พันล้านลองตายทีแล้วก็คนจนนี่ขอทานตายพร้อมกันเอามานอนเรียงกันนี่ใครจะเหม็นกว่ากันเศรษฐีเหม็นกว่าเพราะอะไรเพราะเขากินดีเขาอาหารการกินของเขาสมบูรณ์มันอ้วนมันตัวใหญ่เมื่อเวลามันเน่ามันเละไอ้คนผอมๆเนี่ยคนอนาถาทุกข์มันมีแต่หนังหุ้มกระดูกเหม็นหน่อยเดียวนะฉะนั้นอร่อยก็เหม็นสวยก็เหม็นนะว่าอร่อยก็เหม็นหล่อก็เหม็นสวยก็เหม็นอร่อยก็เหม็นมีใครเถียงไหมนั่นแหละแล้วก็ย้อนก็มาถามจิตเราตอนนี้จริงไหมล่ะกำหนดทีละอย่างให้มันชัดเจนโอ้เราเพิ่งจะเข้าใจบางคนนะมีไหมอาบน้ำไม่ได้ฟอกสบู่กูก็โอ้ก็ต้องไปหาซื้อก่อนสบู่หมดหนึ่งจะเข้าไปอาบน้ำห้องน้ำก็ต้องอ้าวไม่มีเลยยังไม่อาบต้องบอกลูกบอกหลานก่อนนั่นแหละการทำสมาธิก็มันเกิดปัญญาให้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดถ้าเราไม่รู้ทันจิตทันอารมณ์บางทีก็นั่งกายสงบนิ่งจิตก็ไปล่องเที่ยวอยู่ข้างนอกมันไปปรุงแต่งอยู่ข้างนอกก็มีนะเป็นสุขอยู่กับความคิดเป็นทุกข์อยู่กับความคิดคนเรามันทุกข์เพราะความคิดนี่แหละคิดดีก็เป็นสุขคิดไม่ดีก็เป็นทุกข์เหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงว่าชายเผลอไปก็กำหนดใหม่เมื่อจิตมันถอนออกมามันถอนออกมาแล้วเหมือนกับเรานอนอิ่มแล้วเราก็ไม่อยากจะนอนอีกแล้วก็อยากจะลุกไปทำงานจิตเมื่อจิตถอนออกมาเมื่อมาอยู่ปลายจมูกจิตอยู่ตรงปลายจมูกนี่แหละจะเริ่มเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกเบาๆแต่จิตจะเป็นสองมิติจิตหนึ่งอยากไปคิดจิตหนึ่งยังอยากเข้าไปพักอยู่ข้างในมันสงบมันสบายเราเรียกว่ามีสองมิติเหมือนอยู่คนละรูจมูกกับเราเนี่ยนะไอ้อยู่รูนี่มันก็อยากจะไปคิดไอ้อยู่รูนี่อยากจะถอยเข้าไปนอนอีกอยู่ข้างในนั่นนี่มันสงบมันสบายเราก็พิจารณาเราจะออกไปทำงานหรือเราจะ
ยังนอนอยู่ถ้าเข้าไปนอนอยู่มันก็ไม่ได้งานบางทีก็ไปทำงานไม่ทันเห็นไหมมันก็ไม่ได้งานฉะนั้นเราก็ต้องออกไปทำงานเมื่อจิตมันออกไปมันจะไปคิดอะไรเรื่องบาปใครเถียงพ่อเถียงแม่ด่าผัวด่าเมียกันไว้นั่นไอ้อีเมืองกูนั่นมันก็จะไปจิตอย่าไปห้ามมันมันจะไปทำงานก็คือมันจะไปลบสิ่งที่มันไม่ดีนั่นนะเหมือนเราเขียนไว้กระดานกับใครก็แล้วแต่กับครอบครัวเราหรือเพื่อนร่วมงานกันแล้วแต่สังเกตดูคิดมันจะไปเรื่องบาปก่อนไปลบจนไม่มีเนี่ยมันเหมือนเราบวกเลขลบคูณหารจนมันเหลือศูนย์มันก็ไม่มีตัวจะเอามาบวกมาลบจิตก็จะกลับมาอีกจะกลับมาตอนนี้เหลืออันเดียวแล้วไม่มีแล้วสองมิติพอกลับมาแล้วก็ทักจิตหน่อยหนึ่งแล้วมาเห็นเรานั่งอยู่เห็นนั่งอยู่อย่างเก่าดูกายก่อนดูฐานเรามั่นคงไหมเวลานั้นก็กำหนดเตือนทักจิตสักหน่อยหนึ่งพุทโธพุทโธพุทโธสักหน่อยหนึ่งจิตก็จะเข้าไปพักเข้าไปสงบบางคนตกใจแต่ก่อนแล้วภาวนาเป็นชั่วโมงพุทโธพุทโธก็ไม่สงบมันจะสงบไงจิตมันยังมีกำลังอยู่พอมันกลับมามันก็อยากพักเหมือนเราทำงานออกทำงานตากแดดตากอะไรมันเมื่อยมันร้อนแล้วก็เข้ามานั่งในลมพักสบายบางทีจะเอนหลังลงสักหลับสักยีบก็ยังได้มาแล้วก็ไม่เห็นกายนั่งอยู่รู้จิตสงบอยู่แล้วก็มาอยู่กับลมภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้ถ้าเราดูลมเป็นแล้วปุ๊บแสดงว่าสติเราเป็นสัมปชัญญะขึ้นละเอียดขึ้นจิตจะเข้าไปพักชั่วขณะหนึ่งแล้วเขาก็จะออกมาอีกสังเกตดูไม่อยากพักนานเราก็นอนมันก็อิ่มนะยังเป็นห่วงงานนะว่าจิตออกไปคราวนี้มันไม่มีอีกแล้วหัวหนึ่งมันหายไปแล้วหัวไปทำบาปลบบาปหายไปก็มีอีกอันเดียวตอนนี้ไปเรื่องบุญสังเกตดูที่โยมเคยทำบุญที่ไหนทอดพระป่ากฐินถวายทานอะไรก็แล้วแต่มันจะไปเรื่องแม้แต่นึกไปถึงพ่อถึงแม่ก็เรื่องดีๆตอนนี้คำสอนของแม่คำบอกของแม่จะเป็นยังไงจิตจะเริ่มจะยอมแล้วตอนนี้เพราะเริ่มเห็นบาปเห็นบุญนี่แหละการทำสมาธิมันเกิดคุณประโยชน์อย่างนี้นะเพราะจิตสงบรวมแล้วมันจะเห็นบาปเห็นบุญอยู่ที่เกิดขึ้นที่จิตใจเราถ้าเห็นบาปก็ทำให้เราเกรงกลัวต่อบาปถ้าเห็นบุญก็ทำให้เรามีกำลังใจมีพลังเห็นไหมก็เหมือนกับคนไม่เคยถูกหวยหรือถูกหวยงวดนี้ก็ถูกงวดก็เลยอยากถูกแต่หวยอย่างนี้อันนี้เรามาทำพอมันสงบมันสบายมันเบากายเบาจิตโอมันรู้จิตเห็นจิตรู้บาปรู้บุญรู้จักแก้แก้อารมณ์ปุ๊บมันนั่นแหละมันก็อยากทำพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ให้เรานั่งอย่างเดียวท่านก็บอกอยู่ในสติปัฏฐาน4ยืนเราก็ปฏิบัติได้เหมือนกับผู้ที่ยืนอยู่เดียวนี่แหละไม่ใช่ว่ายืนแต่ตอนนี้ข้างล่างในโบสถ์อะไรเขาก็ยืนก็กำหนดดูรูปยืนยืนหนอยืนเห็นตัวยักษ์ตัวบักใหญ่เอามาเทินหัวเรายืนพอเราน้อก็มาเห็นนอหนูตัวเดียวอยู่หลังเท้าของเรา
กำหนดให้มันเป็นนิมิตก่อนนึกก่อนต่อไปมันก็จะกำหนดรู้ของมันเองนั่นแหละเวลาเราเดินอย่างนี้เราก็ไปแล้วก็กายไว้ใจเฉยน้อยคนที่จะกำหนดอย่างนี้เราก็เลยลืมปฏิบัติการเดินเพราะอะไรเดินก็เดินเป็นแถวกันเดินไม่เดินเปล่าเขี่ยไปด้วยบางทีพระเดินมาจนพระต้องหลบก็ก้มเขี่ยอยู่มันต้องกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจนี่คือการฝึกทุกอย่างมันก็ต้องมีการฝึกจะพายเรืออย่างเงี้ยเห็นคนอื่นเขาพายโอ้มันง่ายสั่งพอเราไปพายเห็นไหมมันหมุนจะขี่จักรยานอะไรเงี้ยเห็นเขาขี่เหมือนง่ายพอเราไปจับไปขึ้นล้มอันนี้กับผู้ที่มาทำสมาธิมันก็เหมือนกันผู้ใหม่ถึงจะไม่สงบก็ไม่เป็นไรนั่งดูความคิดเจ้าของคิดอะไรเราก็นั่งเหมือนเรานั่งดูละครหรือนั่งดูข่าวเอาข่าวดีกว่าละครมันเขาสร้างเรื่องขึ้นมาข่าวนี่มันเป็นเรื่องจริงเห็นไหมทั้งรถชนกันตายทั้งยิงกันตายทั้งฆ่ากันตายดูข่าวเหมือนนั่นไงดูจิตเรียกว่าดูละครโรงใหญ่ใหญ่ที่สุดก็คือความคิดของเราเป็นทั้งบอกให้มันภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยคือให้รู้พอเรารู้ลมรู้พุทโธรู้มีตัวผู้รู้อยู่ความคิดมันก็จะน้อยลงน้อยลงก็อาศัยสติสตินี่ต้องฝึกเดินกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยลองฝึกอย่างนี้ต่อไปมันจะพอมันชำนาญแล้วมันไม่นึกหรอกอุปมาอุปไมยเหมือนคนที่เขาเล่นคอมก็โยมนี่แหละเห็นไหมจะพิมพ์หนังสืออย่างนี้อาตมายังไปเห็นเขานี่เออเขายอมรับเขาเก่งเขาไม่ต้องไปดูตรงนี้เลยทำไมเขากิ้มถูกนั่นแหละบางทีธนาคารเห็นไหมเขานับเงินอยู่ปากเขายังคุยกับเราอยู่เห็นไหมนั่นคือเขามีสติมีสมาธินะถ้าเขาไม่มีสติไม่มีสมาธินี่นับไม่ถึง 2,000 ดอกหลงอาตมาเนี่ยนับไม่ต้องว่านับ300ก็ยังนับแล้วนับอีกผมไม่เคยมีมันมีแต่บาทเดียวมันเลยไม่ค่อยได้นับง่ายด้วยพยายามตั้งกายให้ตรงนั่นแหละคือตั้งสติไปเรื่อยตั้งกายตั้งสติตั้งใจถ้ามันสบายแล้วถ้าเราปล่อยแล้วก็มันจะเป็นก้มลงก็จะปวดท้ายทอยปวดหลังถ้าเราเกรงจนเกินไปก็จะทำให้หน้าอกแน่นหน้าอกถ้าเราปล่อยกายทับลงไปมันก็อุปมาอุปไมยเหมือนรถใส่ของไว้หนักๆแล้วก็จอดไปเห็นไหมแหนบมันจะค่อยๆเกียดอันนี้สิโครงของเรามันก็จะค่อยๆทับกันลงไปเพราะทับลงไปธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนไม่สะดวกมันก็จะทำให้มึนให้ชาแล้วก็ให้ปวดเป็นงานนั่นแหละถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนแม้กระทั่งการนั่งสมาธินี่นั่งทับสมาธิมันเป็นท่าที่นั่งได้นานที่สุดถ้าเราเผลอไปแล้วก็กลับมาใหม่ตั้งใหม่ตั้งกายตรงหน้าตรงวางมือวางเท้าให้พอดีคือก็ฐานดีมันก็ไม่เอ็นไม่เอียงความ
เวทนาก็เกิดช้านั่งใหม่ๆมันก็สบายหรือเราเข้าสมาธิเนี่ยมันก็สบายเหมือนพระท่านเข้า สมาบัตินั่งไม่ต้องขยับทั้งคืนก็ได้อาตมาเขาทำมาแล้ว อยู่นี่ก็ยังเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่3 ทุ่มสอนกรรมฐานนี่แล้วก็เทศต่อถึง3:30เขาตีระฆังก็จะขยับขัดสมาธิออกก็เลยบอกว่าโยมเอาเปียบอาตมาเดี๋ยวก็ไปห้องน้ำแล้วก็ลุกไปเดินแล้วก็ไปนั่งอาตมานั่งนี่เพิ่งจะเปลี่ยนทีเดียวนี่จะลงจากธรรมะก็เห็นขาเหมือนกันกายเหมือนกันธาตุขันธ์เหมือนกันทำไมเนาะมันก็6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงฉะนั้นเราต้องใช้ขันตินะโยมผู้ใหม่ขันติจะเอา30 นาทีไม่ขยับอย่างนี้หรือ1 ชั่วโมงไม่ขยับตั้งสัจจะปวดขนาดไหนทรมานขนาดไหนกูก็จะสู้มันไม่ได้ตายหรอกไม่มีใครหลวงปู่หลวงตาไม่ได้ตายว่านั่งสมาธิตายมีแต่ทำสมาธิเรามันทำให้ท่านหลุดพ้นจิตเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมเป็นพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็เดินตามท่านถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านจากไปก็ไม่ได้ไปไหนธรรมะของท่านเราก็ได้ยินอยู่ทุกที่สถานที่ที่เรานั่งเราอยู่เราอาศัยเรามาสร้างบารมีก็ท่านเป็นผู้ดำริบุกเบิกขึ้นมาตรงนี้ไหมฉะนั้นเราก็มาช่วยกันมันก็เหมือนกับวันละสังขารของท่านที่จริงก็เมื่อวานนี่แหละวันที่24นั่นแต่เลื่อนมาเป็นวันเสาร์กลัวญาติโยมผู้มีหน้าที่การงานจะไม่ได้มาเราก็ถือว่าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นลูกเป็นหลานของท่านหรือพระลูกพระหลานเรามาบวชที่นี้เราก็ช่วยกันมาให้ทานรักษาศีลมาบวชมาปฏิบัติอย่างนี้แหละ เรามีบุญนะเนี่ยเราถึงได้มานุ่งขาวห่มขาวนี่คนที่เขาไม่มานุ่งขาวห่มขาวมาถือศีลในฐานเนี่ยเขายังเป็นคนอยู่ยังโยมนี่ก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นมนุษย์แล้วเห็นไหมศีลก็มีแล้วก็มานั่งสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้เป็นมนุษย์เรามาทำจิตให้สงบเพื่อถอดถอนกิเลสที่มานอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานจิตใจของเราให้มันเบาบางละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปามาสกามราคะปฏิฆะเป็นอะไรล่ะบัดนี้ก้าวจากมนุษย์ก้าวเข้าเป็นพระโดยสมบูรณ์เลยโยมพระอะไรล่ะพระโสดาบันนางวิสาขาเป็นมาแล้วอนาถปิณฑิกเศรษฐีเป็นมาแล้วอย่างพระที่พูดอยู่นี้ยังเป็นพระสมมุติสงฆ์อยู่นะบางคนเกิดมาเป็นผู้หญิงน้อยใจหาว่าเป็นผู้หญิงไม่ได้ปวดกลัวจะไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ใช่การบวชเนี่ยไม่ได้อยู่กับสีสันภายนอกเหมือนข้าราชการทุกฝ่ายทุกหน่วยเขาก็ต้องแต่งกายทหารเรือแต่งยังไงทหารอากาศแต่งยังไงตำรวจแต่งยังไงทหารเวรพระทัดแต่งยังไงนั่นแหละมันเป็นของสมมุติกันภายนอกแต่การมาปฏิบัติธรรมตามธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงท่านวางเอาไว้เลยเห็นไหมถ้าโยมทําอย่างนี้5 อย่างเลยก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสมบูรณ์เลยก้าวขึ้นไปอีกยังเป็นพระ
สกทาคามีพระอนาคาเห็นไหมเป็นพระอรหันต์สมัยพุทธกาลก็เยอะแยะผู้หญิงนั่นแหละมิฉะนั้นเราอย่าไปท้อแท้เรามีสติมีปัญญามีศรัทธาตั้งมั่นเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงคนเราเกิดมาก็มีอะไรแล้วมีแต่เกิดมาแล้วก็แก่เก็บตายมันตายอยู่ทุกวันเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งหัดเดินต่อไปหัดปิ้งเข้าโรงเรียนจากอนุบาลมาประถมก็เลื่อนขึ้นมาเป็นมหาลัยออกไปก็ไปหน้าที่การงานแต่งการแต่งงานกันไปมันเป็นอยู่อย่างนี้ของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าถือว่าสัตว์โลกนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพันธุ์บอกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอันนี้ภาวนาไปดูความคิดถ้ามันคิดเราก็ดูความคิดเจ้าของนะมันจะเพลินนะอย่าไปห้ามมันบางคนคิดไปก็พุทโธไปคิดไปก็พุทโธมันดึงกันเอาไปเอามาพอหยุดกลายเป็นฟุ้งซ่านเราต้องเวลามันคิดก็ดูมันคิดเอาคิดอะไรคิดนั่งดูมันความคิดดูไปดูมามันก็เบื่อเห็นไหมเหมือนเราดูหนังลียายโอ้โหละครเรื่องนี้กูชอบจังดูแล้วก็ลองเอามาฉายใหม่ที่ให้ดูซิสักห้ารอบสิบรอบโอ้ยกูไม่ดูแล้วละครเรื่องนี้กูเบื่อแล้วเนี่ยเห็นไหมเพลงอันนี้กูชอบจังเลยพอเปิดฟังทีสักห้าวันสิบวันฟังหรือเดือนหนึ่งเอาไปมาเบื่อจังเลยไม่อยากได้ยินนานเรานั่งภาวนาไปดีกว่าดีถ้ามันไม่สงบเราก็มันคิดเราก็ดูความคิดมันสงบเราก็ดูความสงบมันจะเป็นปัจจุบันรู้จิตเทนจิตเป็นมาคิดมันสงบเราก็รู้คิดมันคิดเราก็รู้สุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ปวดทั่วไปในสารพางร่างกายก็รู้นั่งนานๆไปมันก็จะเหมือนจะชาสำหรับผู้ใหม่ผู้เก่าก็ดีเลยแต่มันจะปวดชาปวดหน่อยเราก็เอาสติไปกำหนดรู้แล้วก็บอกว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วหนอไอ้ตัวปวดนั่นที่ว่ามันจะแตกอะไรเหมือนมันจะแตกออกเป็นเสียงทุกข์เกิดขึ้นแล้วหนอพอไปกำหนดรู้แล้วก็วางแยกอ๋อมันทุกข์อยู่ที่ขาพอเราเอาจิตไปเกาะเอาไว้ที่ปัณณีโอ้ปวดหนอปวดหนอทุกหนอมันก็เหมือนเราไปจับไฟโอ้ยร้อน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 แต่ไม่ปล่อยมือมันก็เลยร้อนอยู่อย่างนั้นเห็นไหมเออไปจับน้ำแข็งเย็นเย็นเย็นไม่ปล่อยมือก็เย็นทุกควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยวางทุกมันอยู่ที่ขาจิตเราก็ยกจิตออกจากกายถ้าเราไม่เอาสติไปแยกกายแยกจิตออกปุ๊บจิตมันก็จะไปเคลื่อนกายจิตก็ปวดกายก็ปวดสองต่อเลยเป็นไหมเพราะมันปวดอยู่ขาแล้วกำหนดรู้แล้วก็ยกจิตออกจากทุกตัวนั้นแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับพูดลมเข้าโตลมออกด้วยอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังเราให้ดีไม่ให้มันไปเกาะอยู่ตรงนั้นก็เหมือนเราปล่อยมือจะออกจากไฟแล้วมันก็จะไม่ร้อนมือแล้วปล่อยมือออกจากน้ำแข็งนั่นแหละนะโอ้สำหรับผู้ใหม่ก็เรียนรู้ไปเลยนั่งก็ให้รู้ความคิดไม่ต้องเอาสงบหรอกมันไม่มีหรอกนั่งปุ๊บยังให้สงบปั๊บเนี่ยกินข้าวสิบคำมันยังไม่อิ่มเลยง่วงนอนขนาดไหนจะนอนลงปุ๊บมันยังไปคิดก่อนนั่นแหละมันต้องดูก่อนดูความคิดบางทีดูไปดูมาความคิดเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดปัญญาแก้ปัญหาที่มันขาใจเรา
หรือถ้ามันคิดมากๆฟุ้งซ่านมากแล้วก็นับนับถอยหลังโยมลองฝึกก็ได้ช่วยได้นะนับถอยหลังก็ขึ้นตั้ง100เอาไว้เลย199 98นึกในใจ97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83นับไปอย่างนี้นับในใจถ้ามันหลงตัวไหนเอาใหม่พอนับไปนับไปในสติเนี่ยมันจะประคองอยู่กับคำนับมันกลัวจะลืมหลงอันนี้ก็ช่วยให้ฟุ้งซ่านได้บางคนนับยังไม่กลับมายังไม่ถึงหนึ่งเลยคิดมากลับมาสงบอีกก็มีมันล้วนเป็นอุบายไม่ว่าจะเป็นพุทโธก็ดีสมณะหังก็ดีหรือยุคหนอพองหนอก็ดีแต่เพิ่งคิดรวมแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีหรอกพุทโธก็หายสมณะหังก็มียุคหนอพองหนอก็มีนั่นแหละบางทีมันหายมันก็ทั้งกายเราถ้าเข้าถึงอัปปนาสมาธิเราปุ๊บกายก็หายมีแต่จิตเดียวทุกกายเนี่ยไม่มีมันจะมีเวทนาทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งกายมันไม่มีแล้วนะการทำสมาธิก็สมควรแก่เวลาอาตมาก็ไม่ใช่ตารางอาตมาหรอกก็มาช่วยครูบาอาจารย์ที่กิ่งอาตมาเนี่ยต้องเทศจูเดือนไทยหลังจากสวดอภิธรรมเสร็จเนี่ยถึงจะถูกแล้วก็เปลี่ยนกันกับอาจารย์กุศลอันนี้มาแทนพระอาจารย์ทองของเจ้าของนะเสร็จไปแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละเมื่อนั้นเอาค่อยๆถ้ายังสงบอยู่ก็ค่อยๆออกถ้าคนไม่สงบดีใจแค่ว่าต่อไปนี้ก็เตรียมตัวออกจากสมาธิดีใจง่วงก็หายปวดก็หายไอ้ฟุ้งซ่านก็หายเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราอันนั้นสติเรามันยังไม่ได้ฝึกทำความรู้ตัวทั่วพร้อมออกจากสมาธิค่อยๆถ้าทำผู้ที่นั่งสงบอยู่ก็ค่อยๆออกถอนจิตออกมามานึกเห็นใบหน้าเจ้าของพอคิดออกมาให้เห็นใบหน้าเจ้าของก่อนเหมือนเราจะไปทำงานหรือจะไปไหนก็แล้วแต่เรายังไปส่องกระจกก่อนดูหน้าก่อนวีผมก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อออกสมาธิมาแล้วก็มาเห็นหน้าเห็นเพื่ออะไรเห็นมาเพื่อฝึกสติถ้าเราเห็นหน้าชัดแสดงว่าสมาธิเราแนบแน่นสติเราสมบูรณ์ขึ้นนะค่อยๆกำหนดมือขวาอันนี้สร้างสติตามครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนกับค่อยๆโยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ค่อยเลื่อนมาแต่สติต้องประคองจิตอยู่กับการมันเลื่อนมาอย่างนี้แล้วก็เห็นด้วยตาสติด้วยตาปัญญาเอาความลงบางลงให้เรารู้ก่อนว่ามือข้างขวามันบางแล้วก็ให้มากำหนดที่มือซ้ายแล้วก็ค่อยๆเลื่อนออกตามที่เลยทำเอาเองนั่นแหละกำหนดเอาเองนะมันจะชำนาญเหมือนเรากินข้าวเป็นแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาตักใส่ปากลักษณะนั้นนะตั้งสัจจาอธิษฐานแผ่บุญกุศลที่เราได้มาให้ทานก็ดีมาบวชรักษาศีลบำเพ็ญเจริญจิตภาวนาหรือมาบูชาครูบูชาหลวงพ่อบูชาธรรมในการครบวันละสังขารของท่านในวันที่24ก็เป็นปีที่6ที่ท่านอยู่ถ้าท่านอยู่ด้วยก็หลวงพ่อก็จะ74ปีเนี่ยนะก็ถือว่าเราเป็นลูกศิษย์เป็นญาติธรรมของท่านของหลวงพ่อแล้วก็มาให้ทานมาบวชมาปฏิบัติสิ่งที่เราได้ไปนี่คือความสงบ
สิ่งที่เราได้ไปคือจิตเรามันเปลี่ยนไปรู้เท่าทันอารมณ์จากคนโหดร้ายกลายเป็นคนใจเย็นจากคนมือไวเกิดละอายต่อใจตนเองเกิดเป็นคนใจง่ายแล้วก็ไม่ใจง่ายเหมือนแต่ก่อนเกิดเคยเป็นคนโกหกมดเทศพูดมั่วก็ไม่มีแล้วจะมัวเมาในสิ่งที่ทั้งภายนอกหรือภายในกายของเราก็เริ่มเบาบางนี่แหละก็ที่บุญกุศลอันนี้ไปให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณญาติเปตาเทพาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เคยผูกเวรผูกกรรมจองเวรจองกรรมกันมาตั้งแต่อดีตชาติมาก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีก็ขอให้เขาได้มารับรู้อนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้หรืออธิษฐานจิตเจ้าของเป็นส่วนตัวถ้าเรามีโรคมีภัยอยู่ก็ขอให้โลคาพยาธิที่เบียดเบียนอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าของข้าพเจ้าจงเบาบางจางคายหายไปด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมที่ข้าพเจ้าได้มาบวชมาปฏิบัตินี้ด้วยเธออันนี้อธิษฐานส่วนตัวต่อไปแผ่เมตตาก่อนครูบาอาจารย์ท่านจะขึ้นมาต่อแล้วก็ปากันแผ่เมตตาออกจากจิตพร้อมกันเป็นคำพูดอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาวิราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอารุคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บกายลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยที่เถิดเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มาต่ออะไรเรารักษาตนให้พ้นภัยฮะสตินะเป็นนักกีฬาแล้วให้มันได้เหรียญนะอย่าให้ขาดทุนอย่างน้อยๆก็เหรียญทองแดงรู้ไหมเราเป็นนักบวชเราก็รู้อยู่เนาะการเขี่ยกันอะไรนั่นก็ถ้าคนหนึ่งทำแล้วก็คนหนึ่งทำคนหนึ่งทำก็ทำเราต้องมองที่เราเป็นนักบวชเราไม่ได้นุ่งกางเกงยีนเราไม่ได้นี่ชุดนี่มันก็ชุดเป็นระเบียบของทางวัดอยู่แล้วเห็นไหมเดินก็พยายามเดินให้เป็นแถวอย่าไปเขี่ยดูมันตะกี้เลียดนั่นถึงไม่เขี่ยมันก็อยู่ในใจนั่นแหละเขี่ยลงไปตรงนั้นไม่เห็นมันมีอะไรเป็นธรรมเลยที่เขี่ยทั้งวันนั่นระวังชาติหน้าเป็นไก่กันหมดนั่นระวังแต่ว่าไม่บอก